เดี๋ยวเราจะมาหาเลนนี่กันต่อนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หอคอยเลนนี่แล้วนะครับอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฟึบฟึบฟึบนะมันจะมีหีบอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับฟึบก็จะได้ชุดนะเหมือนกับว่าเลนนี่นั้นเก็บไว้ให้เรานะเป็นชุด3ชิ้นนะครับเรียกว่าเป็นชุดยอดฮิตเลยนะครับโอ้น้ำหนักอยู่ที่ 2.2 เท่านั้นเองนะหมวกใบเบลเริ่มเลยถ้าเปรียบเทียบกับหมวกแดงแล้วนะครับพลังเพลิงของหมวกแดงจะให้มากกว่านะแต่ค่าสตัทอื่นๆเหมือนจะดีกว่าด้วยนะครับแต่พลังเวทยังจะสู้สีแดงไม่ได้นะฮะพวกคุมแดงนะครับนักปราชญ์เหมือนกันนะฮะนักปราชญ์ที่เราไปเก็บในถ้ำบึงพิษนะครับจะเปรียบเทียบกับหมวกของเลนนาร่านะครับนี่นะนี่ก็เป็นหมวกแม่มดมันแข็งนะครับอันนี้ก็เป็นชุดนะแม่มดหิมะนะครับเหมือนเธอจะเป็นสายหิมะนะฮะชุดคลุมนะครับดูดีทีเดียวน้ำหนักเพียงแค่ 3.2 เท่านั้นนะครับถ้าเปรียบเทียบกับอันอื่นนี่ก็ให้ความเท่นะปรมาจารย์คาถานะครับถ้าเทียบกับลูซาร์ดนะครับลูซาร์ดนี่มีน้ำหนักที่เยอะนะฮะให้พลังป้องกันทางกายภาพที่สูงกว่าแน่นอนก็ตามน้ำหนักนะครับส่วนถุงมืออะไรก็ไม่ได้ให้มานะครับเราก็ต้องไปหาถุงมือใส่เองนะฮะนี่ฮะก็เป็นกระโปรงฮะของราชินีแม่มดหิมะว่างั้นเถอะกระโปรงก็ยาวยาวตัวก็เตี้ยส่วนไอ้คนตัวสูงก็กางเกงก็สั้นสั้นน้ำหนักมีแค่ 3.5 นะครับแม่มดหิมะนะฮะเป็นไงเท่ป่ะเล่าในที่สุดเราก็เป็นหญิงเต็มตัวกับเขาสักทีมีหมวกใหญ่ๆเอาไว้กันฝนโอ้ยมีลายด้วยเนอะผลิตที่พม่าเป็นไงนะครับแล้วคราวนี้เราจะขึ้นไปหาเขาข้างบนด้วยนะครับนี่ขอส่องดูความเท่เป็นไงเล่าเฟรมนี้เราก็เท่แล้วขาวๆแล้วมันก็จะมีช่องวาร์ปให้เรานะครับเฮ้ยนี่นายจะชวนเราไปไหนเนี่ยเราก็จัดการวาร์ปเลยนะครับและช่องวาร์ปตรงนี้เองก็พามาที่โอครอนนะครับนิรันด์ซึ่งบริเวณนี้เราได้ผ่านมาแล้วนะครับเพราะเราได้ไปฆ่าทายาทนะฮะนิลการนะครับแล้วเราก็ต้องดูตามศพพวกนี้นะครับมันจะมีของอยู่เห็นไหมฮะพอเราเดินไปปุ๊บจะเห็นว่ามีดวงวิญญาณอยู่นะครับแล้วตรงนี้นี่เองนะเป็นเรนนี่จิ๋วนะครับเป็นตุ๊กตาเรนนี่นั่นเองนะครับก็เป็นคีย์ไอเทมหรือเปล่านะฮะเขาก็ไม่ได้บอกอะไรแต่ว่ามันรู้สึกว่าคุยไปคุยมาแล้วมันหายนั่นเองนะครับก็เป็นเรนนี่จิ๋วเดี๋ยวเรามาดูซิว่าตุ๊กตาเรนนี่คุยได้นะเย็นชาหน้าขนรุกอะไรเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปลองเทสเ
ซัมมอนนะครับซัมมอนนิทานะฮะของพี่เดียนะครับที่ให้มารับรองว่าแจ่มจรัสนะฮะกดเรกครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ